สวัสดีค่ะทุกคนหนูมาเจอกับขิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเปิดตัวด้วยหน้าสดอีกแล้วนะคะคือวันนี้นะคะจะมาพูดถึงคอนซีลเลอร์บ้างนะคะเพราะว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนหน้าแบบนี้นะคะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญรองจากรองพื้นก็คือคอนซีลเลอร์เองนะคะซึ่งจริงแล้วว่าขิงนะคะได้ทำแบบเทสก่อนที่จะเอามาพูดนะคะทั้งหมดเนี่ย6ตัวด้วยกันนะคะซึ่ง6ตัวเนี่ยก็เป็น6ตัวที่ขิงมิ้วเนี่ยครอบครองนะคะแล้วก็ใช้มาแล้วทั้งนั้นนะคะว่าพอแบบลองไปคิดดูแล้วว่าถ้าเราจะเอามาพูด6ตัวมันจะเหมือนแบบเปลืองเวลานิดนึงนะคะก็เลยจะเลือกมาแค่ท็อป3นะคะท็อป3คืออะไรท็อป3คือ3บรรทัดล่างนะคะที่ขิงเขียนไว้ก็จะเป็นตัวเลขแบบค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบสูงนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบรนด์ชั้นนำนิดนึงอย่างเช่น MAC NARS และ Urban Decay นะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าขิงจะเอาท็อป3นะคะที่ขิงทำลิสต์ไว้นะคะมาพูดถึงแล้วก็เราจะมาเทียบกันนะคะระหว่าง3ตัวนี้ว่าตัวไหนที่ค่อนข้างจะปกปิดดีที่สุดนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ MAC ก่อนนะคะเพราะว่า MAC เนี่ยจะอยู่อันดับที่4นะคะตัวนี้มีชื่อว่า MAC Select Moisturizing เป็นเบอร์ NW20 นะคะตัวนี้จะมีโทนสีที่ค่อนข้างจะออกชมพูอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองกันลองลงใต้ตาก่อนนะคะชมพูมากพวกเธอหน้าตาถามว่าปกปิดดีไหมค่อนข้างดีเลยนะคะก็คือมันก็สามารถแบบเปลี่ยนความหมองคล้ำให้แบบเป็นโทนเป็นเฉดสีแบบนี้นะคะส่วนรอยสิวนะคะขิงมองว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าตัวที่ขิงเขียนไว้นะคะคือ coverage ของ MAC เนี่ยจะอยู่ที่7-8เท่านั้นนะคะเต็ม10นะคะคือมันก็ยังไม่ได้แบบ full coverage มากเห็นไหมตัว MAC นะคะก็จะไปหนักที่3นะคะยังไม่ the best เท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่900บาทต่อไปขิงจะมาลองเทียบนะคะNARS กันบ้างนะคะโดยที่ NARS นะคะจะเป็นตัวเกือบท็อปของขิงนะคะคือจากที่ลองในตัวนี้เคยเป็น number one มาก่อนแต่ว่าพอเราได้เจออีกตัวหนึ่งอะเราก็รู้สึกว่ามันดีกว่านะคะโอเคก็เดี๋ยวจะทำตัวนี้ให้ดูเป็นชื่อรุ่นว่า Radiant Creamy Concealer นะคะนี่เป็น medium to สี Ginger ก็คือเป็นสีของชื่อดิฉันเองนะคะเป็น swatch ให้ดูนิดนึงก็เดี๋ยวขิงจะลงนะคะรอยสิวตรงคางตรงนี้ก่อนเราก็จะใช้ฟองน้ำกดลงเหมือนเดิมนะคะก็จะยังเห็นรอยอยู่ก็มันค่อนข้างที่จะแบบเป็นเนื้อครีมมี่คือจะเห็นความเป็นแบบเชียร์เป็นเงานะคะซึ่งเนื้อของ NARS ตัวนี้ขิงเขียนไว้นะคะว่ามีความปกปิดเนี่ยระดับ8เลยนะคะแล้วก็ lasting ก็คือแบบว่าติดทนนานเนี่ยได้แค่7นะคะเพราะว่านางค่อนข้างที่จะหลุดระหว่างวันด้วยความที่นางมีเนื้อที่เป็นครีมมี่อะค่ะมันก็เลยไม่ได้แมทนะคะเพราะมันไม่ได้แมทมันก็เลยไม่ค่อยติดทนผิวมากขึ้น NARS เนี่ยมันอยู่ที่1320นะทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดกันนะคะออกมาสภาพเรามีทุกคนอวยว่ามันดีอย่างมันอย่างนี้นะคะแล้วตัว Urban Decay เนี่ยเขาค่อนข้างจะพรีเซนต์มากนะก็เลยตามมานะคะตัวนี้มีชื่อว่า Urban Decay All Night Waterproof Full Coverage Concealer Medium Light สี Natural นะคะซึ่งสีนี้จะบอกว่ามันเหมาะกับผิวขิงมากคือลักษณะเนื้อของตัวเนี้ยนะคะเป็นความแมตต์แบบ completely matte นะคะแล้วก็เฉดสีเนี่ยจากที่ swatch ดูอ่ะมันดูจะขาวกว่าเพื่อนนะคะพอลงลงไปสักพักนึงสีมันจะแบบดรอปดาวน์ลงมานะคะทำให้มันพอดีกับสีผิวของเราทำที่มันเป็นเฉด medium light นะคะก็คือไม่ใช่ medium แล้วก็ไม่ได้ light เลยอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลงทั้งหน้าฝั่งนี้ให้ดูนะคะแล้วขิงจะบอกว่าตัวเนี้ยทำให้ขิง impress มากตอนแรกอ่ะก็แบบค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยไม่หรอกแกไม่มีใครค้น NARS ของฉันได้หรอกคือเนื้อเขาแห้งไวมากพวกเธอตอนที่บอกว่ามันเป็น completely matte นะคะมันก็เลยแบบมันค่อนข้างที่จะเกลี่ยยากอารมณ์เหมือนเฟนตี้อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเซตตัวให้เลยอะโอ้โหโอเคค่ะนี่คือเบสชั้นเดียวเท่ากับของ NARS แล้วก็ MAC นะคะแต่ว่าเฉดสีเขาค่อนข้างที่จะขาวกว่าแต่ว่ามันแมทกับคอเพราะฉะนั้นโอเคผ่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูฟินิชใกล้ๆนี่นะคะคือผิวที่ได้จาก Urban Decay ตัวนี้นะคะคือมันแมทแล้วมันก็เสร็จผิวให้เลยจะเห็นว่าความแบบท้อนแสงจะไม่เท่าฝั่งนี้เห็นไหมแล้วที่สำคัญคือมันเนียนมากคือข้างเนี้ยสิวออกเซฟเยอะมากนะคะตอนนี้ก็สิวออกเซฟตอนนี้ก็สิวออกเซฟตอนนี้ก็สิวออกเซฟแต่คือแบบหายไปนะมันหายไปนะแล้วค่ะท่านผู้ชมคะอ่ะแล้วก็ดูที่แขนนะคะจากที่ swatch ไว้ตอนแรกขาวก่อน NARS ตอนนี้เข้มกว่า NARS แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความหน้ารอยคือจะไม่เกิดขึ้นกับคอนซีลเลอร์ตัวนี้แน่นอนนะคะแล้วตอนนี้มันก็เริ่มแบบเซตแล้วเริ่มจะเท่ากับฝั่งนี้ลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะง่ายๆสรุปเลยแล้วกันนะว่ามันดีอย่างนี้นะคะ
ซึ่งขิงเขียนมาว่า coverage ของรุ่นนี้ขิงให้ 9.5 เลยนะคะทุกคนแล้วก็ lasting stay lasting ก็คือแบบอยู่ทนนานทั้งวันขิงก็ให้ 9นะคะเพราะว่าลองใช้เอาไปข้างนอกแล้วคือกันน้ำด้วยกันเหงื่อด้วยแล้วก็ไม่หลุดรอดระหว่างวันนะคะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะ drop ลงมานิดนึงนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องเลือกสีเผื่อให้มันสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนการ blend ขิงให้ตัวนี้แค่ 8.5 นะคะเพราะว่า completely matte มันก็เลยค่อนข้างจะเซตตัวเร็วนะคะส่วนราคาตัวนี้จะอยู่ที่ 1,200 บาทนี้คือราคาใน Sephora นะคะก็ถูกกว่า NARS แล้วก็ปกปิดดีกว่าด้วยนะคะขิงก็เลยยกให้ตัวนี้นะคะเป็น number one ในวันนี้นะคะท่าก็คือ Urban Decay รุ่นนี้นะคะที่เพื่อนๆน่าจะแบบเห็นว่าเขาออกรองพื้นมาด้วยนะคะแต่ขิงยังไม่ได้ลองรองพื้นเลยอยากลองจังเลยอ่ะถ้าได้ลองนะคะจะมารีวิวแล้วก็จะมาใช้คู่กับตัวนี้ให้ดูว่าแบบนางจะทำให้ผิวของขิง finish แบบไหนนะคะเดี๋ยวจะไป finish ลุคนี้นะคะให้ดูก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้แหละลงทั้งหน้าเลยก็คือวันนี้จะไม่รองพื้นอีกแล้วนะคะไปดู finish ลุคกันเลยดีกว่าค่ะประมาณนี้นะคะลุคในวันนี้จะเห็นว่าแบบผิวนี่ก็คือโดนฟิกซ์โดนคัฟเวอร์เรจเรียบร้อยนะคะโดยเจ้าคอนซีลเลอร์ของ Urban Decay ที่หิงให้เป็นวินเนอร์ประจำคลิปในวันนี้นะคะทั้ง3แบรนด์นะคะมีขายออนไลน์นะคะส่วนตัวUrban Decay นี้เพื่อนๆสามารถหาตามได้ใน Sephora ด้วยนะคะแล้วก็ราคาตัวเองที่บอกไปว่าอยู่ที่ 1,200 บาทนะคะแล้วก็มีทั้งหมดน่าจะ4เฉดสีนะที่ขิงไปลองมาที่เคาน์เตอร์นะคะก็ลองไปดูนะคะแล้วก็ขิงจะให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะว่าเฉดสีนะคะทั้งหมดตอนนี้ตรงหลังมือของขิงนะคะอันนี้ก็คือคอนซีลเลอร์ของ MAC นะคะก็ยังมีความแบบหลุดติดมือมาอยู่บ้างนะคะอันนี้คือคอนซีลเลอร์ของ NARS นะคะก็มีความหนืดกว่านิดนึงนะคะแล้วก็สีของ NARS ก็ดรอปลงมาแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนของ Urban Decay นะคะคือจะบอกว่าของ NARS อ่ะรูปก็ยังหลุดอยู่นะเธอแต่ว่าของ Urban Decay คือตอนเนี้ยคือกลืนไปกับผิวแล้วคือแบบแมทสนิทไปแล้วนะคะด้วยความที่เข้ามาสนิทมันก็เลยสีดรอปลงมานิดนึงแต่ว่าดูค่ะรูปไม่หลุดเฮ้ยคือดีมากคือจริงๆเออเลิศโอเคก็แนะนำนะคะลองมาดู3ตัวนี้นะคะว่ามันเป็นท็อปพรีเมียมจริงๆว่าแนะนำUrban Decayก่อนเลยเพราะว่า1คือมันหลุดยากมากถูไม่ออกแล้วนะคิดว่าสงกรานต์น่าจะรอดนะตัวนี้โอเคก็ยังไงขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็ลุคนี้นะคะเดี๋ยวจะอัปโหลดทิ้งไว้ใน Instagram แล้วก็หน้าเพจ Facebook นะคะไปดูกันใน Mini How To เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของขิงไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะBye-bye.